ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท้องถิ่นไทยค่ะทางสถานีโทรทัศน์ทิพย์ทีวีนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ค่ะวันนี้เราก็พบกันเป็นวันแรกกับรายการท้องถิ่นไทยนะคะดิฉันนิชนาจำดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนั่นเองค่ะประเทศไทยของเรานะคะก็มีความแตกต่างกันแล้วแต่ภูมิภาคค่ะซึ่งทางด้านของภูมิศาสตร์ที่มาที่ไปของชาติพันธุ์ที่มารวมตัวกันเป็นสยามประเทศก็ทำให้แต่ละชุมชนแต่ละภูมิภาคนั้นมีความแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดการใช้ชีวิตภูมิปัญญาต่างๆที่ถือกำเนิดขึ้นมาในท้องถิ่นซึ่งในรายการท้องถิ่นไทยนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมามุ่งเน้นสนทนาพูดคุยกันเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นในชุมชนภาคเหนือเสียเป็นส่วนใหญ่นะคะเพื่อให้ได้รู้จักแล้วก็ได้รู้ถึงวิธีคิดรวมไปถึงค่ะการขยายผลมาสู่การนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้ด้วยนั่นเองนะคะโดยเราจะสนทนากันค่ะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญประจำรายการนะคะท่านเป็นอดีตส.ส.จังหวัดลำพูนค่ะท่านสงวนพงษ์มณีอยู่ในรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกว่าลุงแล้วคุณลุงนะคะลุงหวนนะคะลุงสงวนนะคะนะคะอันดับแรกก่อนเลยค่ะท้องถิ่นคำจำกัดความของท้องถิ่นมันระดับไหนถึงจะเรียกว่าท้องถิ่นคะหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดภาคคือว่าเรามองโดยรวมเนี่ยนะท้องถิ่นเนี่ยเรากำลังสื่อความหมายต่อพี่น้องประชาชนว่าเราต้องการจะพูดคุยกันกับเรื่องหน่วยปกครองเล็กๆของแต่ละแห่งที่เรียกว่าท้องถิ่นอาจจะเป็นท้องถิ่นจังหวัดหรือท้องถิ่นระดับตำบลก็ถือว่าเป็นเรื่องท้องถิ่นเหมือนกันทีนี้สาระที่จะคุยเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเมื่อมันมีความหลากหลายเรื่องอะไรบ้างหลากหลายทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยมันจะกำหนดวิธีคิดของคนวิธีคิดเนี่ยก็กลับไปกำหนดวิธีทำงานเพราะฉะนั้นเราจะคุยกันเรื่องเหล่านี้ว่าถ้าเราจะทำให้ท้องถิ่นมั่นคงและประเทศชาติจะมั่นคงมันต้องมีเอกภาพบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมวันนี้ที่เราไม่เห็นด้วยกันแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าเราต้องเหมือนกันเราไม่ยอมรับความแตกต่างผมอยากจะให้เราทบทวนว่าวันนี้สังคมไทยเนี่ยต้องยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความแตกต่างทางความคิดความเชื่อถ้าเราคิดได้อย่างนี้เนี่ยเอกภาพที่เกิดขึ้นของท้องถิ่นก็จะกลายเป็นเอกภาพบนความหลากหลายของแต่ละชุมชนในระดับประเทศก็ความหลากหลายของแต่ละท้องถิ่นก็เหมือนกันสุพรรณบุรีก็มีอะไรหลายๆอย่างซึ่งไม่เหมือนกรุงเทพและก็ไม่เหมือนเชียงใหม่ทางที่ก็เป็นภาคกลางครับผมและผมคิดว่าในครั้งแรกที่เราพูดคุยกับท่านพี่น้องประชาชนเนี่ยเราจะเสนอความเห็นว่าแล้วรายการนี้จะให้อะไรกับพี่น้องชาวบ้านค่ะเราก็จะคุยกันเรื่องนี้ผมจะขอจะคุยเรื่องนี้เป็นภาษากลางก็จะให้เข้าใจเท่ากันค่ะแต่เวลาผมคุยเฉพาะเรื่องเนี่ยผมอยากจะคุยเป็นภาษากำเมืองภาคเหนือโอ้กำเมืองภาคเหนือเพื่อคนภาคเหนือได้เข้าใจว่าวันนี้เราต้องมาประกาศมาโอกาสแล้วก็ตาต่อตาใจถึงใจเลยว่ามันเป็นจะได้พวกนี้นะครับค่ะวันนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเรายอมรับไหมว่าเราแตกต่างกันเริ่มต้นตรงนี้ก่อนยอมรับในความแตกต่างทั้งทางวัฒนธรรมความเชื่อความคิดและวิถีชีวิตก็แตกต่างกันถ้าเรายอมรับว่าเรื่องนี้มีจริงในสังคมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่างจากเราได้ใช่ไหมครับวันนี้การอดทนฟังความเห็นที่ไม่เหมือนกับตัวเองมันมีน้อยมากนะน้อยมากจนกระทั่งผู้นำประเทศในขณะนี้คือท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่ารัฐบาลเก่าเนี่ยไม่มีอำนาจในการจัดการปัญหาท่านเลยเข้ามาจัดการปัญหานั่นหมายความว่าท่านพูดถึงคสช.นะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยก็เข้ามาจัดการปัญหาบ้านเมืองให้มันอยู่ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันก็โอเคได้ตรงนี้ก็โอเคได้อยู่แต่วันนี้เนี่ยมันก้าวมาสู่จุดซึ่งท่านเป็นรัฐบาลรัฐบาลท่านเป็นผู้นำรัฐบาลนี่มีอาสาละท่านอาสาเข้ามาเป็นละรัฐมนตรีทั้งหลายอาสาเข้ามาเป็นเมื่ออาสาเข้ามาเป็นเนี่ยความเห็นที่แตกต่างก็จะเกิดขึ้นประชาชนอาจจะไม่เห็นด้วยกับท่านหลายเรื่องในขณะเดียวกันท่านก็ไม่เห็นด้วยประชาชนหลายเรื่องเพราะถ้าเรายอมรับความแตกต่างความคิดเนี่ยเรามาคุยกันพูดคุยกันผมคิดว่ามันจะต้องเริ่มต้นที่ไหนอะเริ่มต้นที่ความสามัคคีในใจเราต้องสามัคคีกันก่อนในใจสามัคคีกันก่อนทีนี้ก็อีกอะค่ะก็เกิดความคิดว่ามันจะสามัคคีกันอย่างไรเพราะว่าในใจลึกๆก็ยังรู้สึก
ไม่ยอมรับในความคิดที่แตกต่างหลักการการรับฟังเป็นอย่างนี้นะถ้าเริ่มต้นที่สามัคคีแล้ววิพากษ์วิจารณ์กันก็มาจบที่ความสามัคคีเพราะเราอยากจะสามัคคีคนแล้วก็ตำหนิไม่เห็นด้วยก็เพื่อให้เกิดความสามัคคีหรือเพื่อให้เกิดการพัฒนาคือต้องเอาความสามัคคีเนี่ยตั้งเป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายก่อนร่วมกันก่อนครับผมคือไม่ว่าจะคิดต่างกันอย่างไรเชื่อแตกต่างกันอย่างไรแต่ยังไงต้องสามัคคีกันนะครับผมเราจะไม่ทะเลาะกันเราจะไม่ขัดแย้งกันสามัคคีนะเนี่ยถ้าเริ่มต้นวิธีคิดคือวิธีคิดจุดเริ่มต้นเนี่ยบอกว่าเราจะสามัคคีกันใช่ไหมวิพากษ์วิจารณ์กันพูดคุยกันหรือดูด่ากันเนี่ยสุดท้ายก็เพื่อความสามัคคีค่ะแต่ถ้าเริ่มต้นเพื่อขัดแตกแยกคุณจะพูดนิ่มนวลยังไงเห็นด้วยกันยังไงก็ตามสุดท้ายก็แตกแยกค่ะเพราะงั้นผมคิดว่าวันนี้เราต้องคิดถึงวิธีคิดเพราะวิธีคิดของคนทั้งสังคมเนี่ยมันกำหนดวิธีทำงานด้วยก็คือวิธีคิดกำหนดพฤติกรรมครับพฤติกรรมของคนนั่นเองครับผมทีนี้ความสามัคคีอย่างที่คุณลุงสงวนบอกเนี่ยนะคะมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระดับไหนท้องถิ่นไงท้องถิ่นเลยท้องถิ่นเราพูดเราไม่ได้พูดปัจเจกไม่ได้พูดบุคคลเราพูดถึงกลุ่มคนเลยกลุ่มคนในท้องถิ่นวันนี้กลุ่มคนในท้องถิ่นนี่ผมรู้แล้วถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะค่ะเพราะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันเงียบสงบอย่างนี้มันมีขึ้นใต้น้ำหรือเปล่าค่ะจริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าคิดยังไงมันก็คิดได้แหละแต่ปัญหาขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนกำลังจับตาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ถ้าหากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะคุณตั้งใจจะทำให้มันดีแต่ว่ามันเกิดมีปัญหาคนก็ยังให้อภัยนะเข้าใจได้เขาเข้าใจได้แต่ถ้าคุณตั้งใจจะทำร้ายคนอื่นตั้งใจจะเห็นคนอื่นไม่ใช่คนคุณจะทำเสแสร้งเสแสร้งเสกสรรตั้งแต่งให้มันดูดียังไงเนี่ยสุดท้ายคนก็รู้ทันและความแตกแยกรอบใหม่ก็จะเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าท้องถิ่นไทยในความหมายของเราเนี่ยเราก็อยากจะถามพี่น้องที่จังหวัดต่างๆว่าในท้องถิ่นของคุณเนี่ยมีอะไรเป็นปัญหาบ้างไหมจะให้เราคุยเรื่องอะไรบ้างค่ะเพราะว่าประวัติศาสตร์เราก็ไม่เหมือนกันเนี่ยใช่ไหมแต่ว่ามันมีความน่ารักนะวันนี้ใครที่เป็นสังคมก้มหน้าเปิดดูดิจะเห็นมีขายผ้าขายเสื้อผ้าทุกอย่างหมดเลยในเน็ตในนั้นนะแล้วที่ขายขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละท้องถิ่นนะคนภาคใต้ก็ชอบสินค้าภาคเหนือคนภาคเหนือของภาคใต้ก็ดีนี่ก็ดูของสินค้าภาคใต้แบบภาคกลางภาคอีสานก็เหมือนกันหมดเลยเพราะเวลานี้เนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันเชื่อมกันแล้วเนี่ยผมอยากจะสื่อสารถึงพวกเราทุกคนว่าวันนี้มันมีความผิดปกติและมันมีความจริงเกี่ยวกับสังคมมันซ้อนกันอยู่สังคมในเน็ตเวิร์กเนี่ยสังคมในเน็ตเวิร์กสังคมในอากาศที่ติดต่อกันเนี่ยมันเป็นสังคมเสมือนจริงนะแต่ชีวิตจริงของเราในท้องถิ่นทุกท้องถิ่นในจังหวัดในอะไรต่างๆในรัฐบาลนี่เป็นเรื่องจริงแต่ว่าวันนี้สังคมที่เป็นจริงเนี่ยกลับจะกลายเป็นเรื่องเสมือนจริงพูดเรื่องจริงไม่ได้จ้ะต้องหลอกกันไม่ดีกันจับจ่ายกับว่าบอกไม่ได้ว่ากันหรอกคือพูดเรื่องจริงไม่ได้แต่สังคมเน็ตเวิร์กเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องจริงมากขึ้นทั้งๆที่มันเริ่มต้นเป็นสังคมเสมือนจริงนะแต่วันนี้มันเป็นความจริงมากขึ้นวันนี้เนี่ยทุกคนต่อสู้กันนะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต่อสู้กับ 3G ด้วยยังไงคะในมุมมองของคุณลุงสงวนที่บอกว่าต่อสู้กับ 3G ด้วยคือวันนี้ผมบอกว่าผมไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะค่ะคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าในเน็ตอะใน 3G อะมันก็บอกไม่ใช่นะคุณแท้จริงคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมนะครับว่าวันนี้การต่อสู้เนี่ยคุณไม่สามารถจะปิดฟ้าด้วยฝ่ามืออีกต่อไปหลายคนก็บอกว่าจะลบชื่อคนนั้นคนนี้ออกจากประวัติศาสตร์อันนี้ก็มีข่าวในสื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้พวกก็แสดงว่าคุณไม่รับรู้สังคมที่ซ้อนอยู่คือสังคมที่เป็นสังคมเน็ตเวิร์กข้อมูลข่าวสารมันไปไกลมากค่ะทุกคนสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลอะไรก็ได้ลงมาเป็นสาธารณะซึ่งก็พร้อมกับการสืบค้นของใครก็ได้เหมือนกันถ้าเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยใครจะรู้ว่าวันนี้กำลังนับคะแนนเรื่องการลงมติที่อังกฤษนะค่ะใช่ใช่ที่ประเทศอังกฤษเขากำลังนับคะแนนว่ามุมหนึ่งของเขาเนี่ยจะออกไปไหมหรือจะไม่ออกไปวันนี้รู้ทันเดี๋ยวนี้เดินเข้ามาเมื่อกี้มีคนบอกแล้วคะแนนโหวตเป็นอย่างนี้มันรู้แล้วนี่ใช่ไหมสิ่งนี้มันเป็นเรื่องจริงของอีกมุมโลกหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเรารู้ทันทีเลยผมกำลังพูดเรื่องนี้ทำไมเพื่อจะสื่อความหมายว่าเราสนใจท้องถิ่นของเราให้เข้าใจเราอยู่ได้ในท้องถิ่นของเราและทำให้ท้องถิ่นของเราให้ดีวันนี้นะฮะ
มันก็จะทำให้ประเทศชาติดีด้วยเพราะฉะนั้นนะใครที่เข้าใจว่าคุณจะปฏิเสธความเห็นของท้องถิ่นคุณไม่อยากให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมคุณกำลังเข้าใจผิดหรือเปล่ายิ่งคุณให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมเนี่ยคุณยิ่งมีเอกภาพคุณไม่อยากให้ท้องถิ่นมีบทบาทสูงคุณไม่อยากกระจายอำนาจเพราะคุณเข้าใจว่ากระจายอำนาจแล้วคุณจะเดือดร้อนถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้เนี่ยคุณเริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยคุณเดือดร้อนตั้งแต่คุณคิดแล้วเพราะวันนี้ในท้องถิ่นเนี่ยเขาดูกันหมดพอเข้าใจกันยิ่งหน่วยงานเล็กลงเท่าไหร่ยิ่งหน่วยของประเทศเล็กลงเท่าไหร่หน่วยบริหารเล็กลงเท่าไหร่คนยิ่งเข้าใจตนเองมากขึ้นค่ะคิดว่าตอนนี้ท้องถิ่นเองเนี่ยนะคะมีความเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นในด้านต่างๆเศรษฐกิจสังคมประชากรอะไรก็แล้วแต่เพียงพอที่จะดูแลตัวเองหรือว่ามีความสำคัญมากกว่าการรวมศูนย์อยู่ตรงกลางหรือไม่ในวันนี้นะฮะคนที่ล้าหลังที่สุดเนี่ยคือผู้หลักผู้ใหญ่และนักการเมืองจากพวกผมล้าหลังมากกว่าชาวบ้านเพราะอะไรถึงคิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าผมคิดว่าเกิดอะไรขึ้นนิดหน่อยเนี่ยท้องถิ่นมันรับรู้ในสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปหมดแล้วคนทำงานระดับสูงๆต่างหากที่มัวแต่เกาะติดงานไม่รู้ความเคลื่อนไหวได้ทันทีท่านเชื่อไหมครับแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นกับแผ่นดินไหวที่พม่าเนี่ยคนในท้องถิ่นรู้ก่อนคนที่บริหารประเทศนะ